เอาล่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหมอทหาครคลั่งยิงขู่ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในหมู่บ้านเนี่ยนะคะโดยอ้างว่าส่งเสียงดังน่ารำคาญคนงานโอ้โหวิ่งหนีกันเนยนะคะแทบไม่ทันไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยอมมอบตัวนะคะซึ่งเจ้านที่ใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงค่ะเหตุการณ์จึงสงบลงนะคะ กรณีนายแพทย์ทหารวัย55ปีสังกัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนออกมายิงขู่ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในหมู่บ้านบริเวณถนนสีนครินต์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสม,มุทรปราการโดยอ้างว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยนะคะส่งเสียงดังน่ารำคาญโอโหโชคดีค่ะคนงานเขาวิ่งหนีกันได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะจากนั้นนายแพทย์ทหารผู้ก่อเหตุเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็มีอาการโวยวายเป็นระยะไม่ยอม ออกจากบ้านเพื่อมอบตัวจากนั้นมีรายงานว่าพลตํารวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมายังที่เกิดเหตุพร้อมกับบอกว่าตนเองกําชับให้เจ้าหน้าที่ตรึงกําลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเน้นการเจราจาเป็นหลักห้ามใช้กระสุนจริงโดยเด็ดขาดหากไม่จําเป็นรวมถึงจะไม่มีการใช้กําลังบุกเข้าชาร์จตัวนอกจากนี้ติดต่อไปยังญาติแล้วก็หมอที่ดูแลรักษาซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุเดินทางมาร่วมเจราจากเกลี้ยกล่อมมอบตัว ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนโดยรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งให้หลบอยู่ในที่ปลอดภัยห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะสงบน,น,นะคะและ้วทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวค่ะแล้วก็ออกมาพูดคุยกับตำรวจพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีอาวุธใช้เวลากว่า6ชั่วโมงเหตุการณ์จึงสงบลงค่ะ